ครับขณะนี้พระคุณเจ้าพระครูสุจินวรธรรม จังหวัดเบญจพุทธารามบ้านหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสเรียบร้อยแล้วนะครับกับ ตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วกราบครับขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปราชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกสักจังธัมโมโสตโภติขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอนอบน้อมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมีพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นต้นขอนอบน้อมเหล่าอริยสาวกเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอนอบน้อมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพระศีลอรเมตไตรเป็นต้นขอนอบน้อมเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินผู้เป็นประธานสงฆ์และกับสหธรรมิกทุกท่านและเจริญพรมายังญาติโยมทุกๆคนบัดนี้อาตมาภาพได้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติเจริญปัญญาแด่พุทธบริษัทสาธารณชนทุกท่านในการที่แสดงธรรมนี้ในเบื้องต้นอาตมาภาพได้ขึ้นมากราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในมโนจิตได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งอุปสมบทในปีแรกก็ตั้งจิตตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสนองที่วัดสังฆทานแห่งนี้ตั้งแต่ปี31ด้วยบุญญาวาสนาบารมียังไม่ถึงพร้อมจนถึงณปัจจุบันนี้จึงได้มากราบสรีระสังขารของท่านและขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านในการสั่งสมบุญญาบารมีเพราะว่าแนวทางของหลวงพ่อท่านเป็นแนวทางการสร้างบุญบารมีของพระโพธิสัตว์การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้สั่งสมบุญญาบารมีเพื่อที่จะเดินลอยตามบาทพระศาสดานั้นเป็นบุคคลผู้หาได้ยากยิ่งเพราะการที่บุคคลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตั้งจิตปรารถนาเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือผู้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าเราได้เรียกกันว่าผู้ที่ยังสั่งสมปุญญาบารมีเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ด้วยหนทางอันยาวไกลนั้นก็ไม่ย่อท้อต่อจิตใจของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ได้ตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ว่าข้าพเจ้าจะได้
ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ในอนาคตการนั้นถึงจะหาที่สุดไม่ได้ก็ตามแต่ก็ยังมีความภาคภูมิใจมีความมุ่งมานะมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะได้สั่งสมปุญญาบารมีซึ่งแนวทางนี้ก็ได้สำเร็จไปในเบื้องต้นในชีวิตชาติหนึ่งของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งจะต้องมีการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในการมาสั่งสมปุญญาบารมีอีกเพื่อนำพาพุทธบริวารพุทธบริษัททั้งหลายนั้นให้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีจิตเจตนาอันแน่วแน่ในมโนจิตมันในปฏิภาณของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นวิถีปฏิบัติเรียกว่าเป็นอริยประเพณีเป็นพุทธประเพณีเป็นพระโพธิสัตว์ประเพณีสืบต่อกันมาบุคคลไหนที่มีเจตนาตั้งใจอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะตั้งจิตอย่างนี้แล้วหาได้ยากยิ่งในหมู่มนุษย์และในภพภูมิทั้งหลายฉะนั้นเมื่อปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์นี้เราจึงร่วมกันช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและกับประพฤติปฏิบัติแนวทางเพื่อไปสู่การพ้นจากความทุกข์ได้จริงเพราะชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่สังสารันตาภวาภเวการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นั้นเราไม่รู้จากเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่กระแสแห่งอริยมรรคอริยผลนั้นฉะนั้นการท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่นั้นก็มีหลายภพหลายสิ่งหลายชาติหลายกำเนิดที่จะต้องได้ประสบตามอำนาจวิบากกรรมของแต่ละคนการที่ได้เกิดในภพน้อยๆนั้นบางภพก็มีอายุไม่นานมีอายุ5วัน10วัน7วันหรือเดือนหนึ่ง2เดือนก็1ภพ1ชาติหรือว่าบางชาติก็อาจจะปีหนึ่งหรือ5ปี10ปีก็ถือว่า1ชาติพวกเราก็เหมือนกันการที่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราได้พบปะได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หญิงชายแม้แต่สรรพสัตว์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายล้วนแล้วแต่ก็การกำเนิดนั้นคือหนึ่งภพหนึ่งชาติแต่การที่จะได้ครองธาตุขันธ์ที่มีอายุยืนยาวนานนั้นในภพชาติที่ยืนยาวนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยากยิ่งเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของได้ยากยิ่งมนุษย์โสสัปฏิกิลาโภการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของที่ได้ยากยิ่งแต่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐเป็นบุญอันมหาศาลเพราะการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องมีเครื่องนำส่งเป็นเครื่องอุดหนุนเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องส่งสนับสนุนคือมีศีล5เป็นพื้นฐานในการที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นพุทธบุตรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หญิงชายทั้งหลายจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นภิกษุสามเณรก็ตามถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเข้าใจว่าทุกคนสามารถเลือกเกิดได้เราอยากเกิดเป็นอะไรเราก็ต้องสร้างเหตุในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะนำไปสู่การเกิดในภพภูมิต่อไปฉะนั้นแล้วเมื่อเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหตุของความเกิดเป็นมนุษย์คืออะไรคือศีล5เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องนำส่งโดยเฉพาะในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรที่จะได้ตรัสรู้ในชาติในอนาคตต่อไปนั้นพระองค์ทรงกำหนดมาตรฐานของบุคคลที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิของท่านคือต้องมีศีล5บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ไปเกิดนี่คือการกำหนดภพชาติเราอยากไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็สร้างเหตุแห่งความเป็นเทวดามีการให้ทานมีการรักษาศีลหรือว่าทำมีธรรมะเป็นเครื่องคลองจิตคลองใจมีหิริมีโอตปะมีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเป็นธรรมะที่จะนำให้เราไปจุติไปเกิดเป็นเทวดาสร้างเหตุในปัจจุบันนี้เพื่อจะได้ผลในอนาคตแม้แต่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถ้าเราพิจารณาไปด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเหตุที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็คือศีลธรรมทั้งหลายไม่มีเหตุอื่นที่จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเลยท่านทั้งหลายนอกจากศีลแล้วนอกจากธรรมะแล้วไม่มีการไปเกิดในภพภูมิมนุษย์ได้เลยนอกจากที่เราจะ
รักอาศัยศีลเท่านั้นเป็นเครื่องนำพามาเกิดฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมแล้วเราจงหมั่นพิจารณาเนืองๆว่าเราเกิดมาในชาตินี้แล้วโชคดีที่สุดแล้วที่เราเกิดมาด้วยอำนาจของบุญกุศลด้วยอำนาจของศีลทานแล้วเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่สามารถทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงแล้วโชคดีเป็นทวีคูณอีกเราเกิดมามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่ชี้นำทางให้เราเดินนี่นะคือทางเดินที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วพระครูบาอาจารย์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางอริยมรรคให้ดูให้เห็นแล้วเป็นอริยผลให้ปรากฏให้ชัดเจนในมโนจิตในสายตาที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อในจิตใจที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณของเราเราก็ได้เห็นแล้วเมื่อได้เห็นครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าใครจะไปเกิดในภพภูมิไหนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตามยังมีความบกพร่องในความเกิดเป็นมนุษย์ยังมีอะไรบ้างบางคนเกิดมาก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบบางคนเกิดมาก็ยังขาดเพียงแต่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีแต่เครื่องประกอบของความเป็นมนุษย์ที่จะประกอบให้เราเป็นผู้ที่มีรูปพรรณสวยงามก็ดีมีภคสมบัติที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตก็ตามหรือมีสถานภาพมีครอบครัวมีญาติพี่น้องล้วนแล้วจะต้องอาศัยบุญกุศลทั้งนั้นเลยท่านทั้งหลายไม่ได้มาด้วยเหตุไม่มีเหตุผลเลยล้วนแล้วได้มาด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเหตุทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุแห่งการส่งเสริมมาเมื่อเรามาน้อมพิจารณาแล้วเราก็ควรตระหนักว่าแล้วภพชาติต่อไปล่ะเราจะไปเป็นอะไรเราต้องถามตนเองว่าเราจะเดินไปนี่ทุกวันทุกวันนี่เรามาขณะนี้แล้วต่อไปเราจะไปไหนเราจะไปยังไงแล้วการที่จะไปถึงที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วเขาทำอย่างไรกันมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรมีการดำเนินอย่างไรมีการสั่งสมปุญญาบารมีอย่างไรเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านมีเจตนาแน่วแน่ว่าท่านจะเป็นอะไรท่านก็สั่งสมปุญญาบารมีของท่านตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันนี้ศาสนธรรมของท่านที่ได้แผ่ไปจนทั่วโลกจนที่สามารถยอมรับได้พวกเราก็ได้น้อมนำประพฤติปฏิบัตินี่คือแบบอย่างแล้วเราล่ะเราเดินตามรอยบาทของท่านเดินตามเจตนาที่เราได้ตั้งจิตของเราไว้หรือยังถ้าเรายังไม่เดินก็กลับมาเดินซะพิจารณาด้วยความจริงของชีวิตของเราว่าที่เราเกิดมานี้จนถึงมาปัจจุบันนี้นี่สิ่งไหนที่เป็นสาระแก่นสารในชีวิตของเราสิ่งไหนที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารสิ่งไหนที่ควรที่จะนำมายึดถือประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงเจตนาให้เข้าถึงความเป็นอริยะให้เข้าถึงมรรคถึงผลแล้วเราก็เลือกสิ่งนั้นสิ่งไหนที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นไม่มีสาระนำมาซึ่งความลุ่มหลงนำมาซึ่งความล่าช้านำมาซึ่งความเหนื่อยหน่ายความท้อแท้เราก็ไม่เอาสิ่งนั้นนี่คือปัญญาที่เราพิจารณาตามหลักธรรมคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะเดินหลงทางเพราะว่าการกำเนิดเกิดมาของสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่นั้นถ้าหลงทางไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิไปสู่ภูมิที่ต่ำเพราะว่าเรายังมีความมั่นใจหรือยังที่ถามตนเองนี้ก็คือว่าเรามั่นใจแล้วหรือยังว่าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือยังเราได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแท้หรือยังเพราะถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแท้นั้นก็คือเป็นเครื่องยืนยันเป็นขีดเป็นมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดว่าเรากำลังจะเดินเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคเรากำลังจะเดินไปสู่ความเป็นอริยผลจะกำลังจะก้าวไปสู่พระอริยบุคคลขั้นต้นถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าใครจะมาจ้วงจาบกล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องพิจารณาว่าเขากล่าวจริงหรือไม่จริงม
มีใครกล่าวตู่พระธรรมเราก็ไม่ยอมมีใครมากล่าวตู่พระสงฆ์พระสงฆ์เราก็ไม่ยอมไม่ยอมทั้งนั้นเลยมีความมุ่งมั่นมีความรักมีความนับถือไม่ยอมให้ใครมาตำหนิตีเตียนแม้แต่เราเองเราก็ไม่ตำหนินี่ท่านทั้งหลายเราจะไม่ตำหนิตีเตียนเพราะว่าบุคคลที่ไม่ตำหนิพระรัตนตรัยนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลหลายท่านจะขาดการพิจารณาโดยเฉพาะการพิจารณาเรื่องอำนาจของวิบากกรรมเราเคยสวดมนต์มาตลอดเวลาว่าอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสุขทั้งหลายเราปรารถนาความสุขอย่างไรทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันกับเราทุกคนมีแต่ละความสุขเกลียดความทุกข์ถ้าเราปรารถนาความสุขอย่างไรทุกคนก็ปรารถนาความสุขอย่างนั้นขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ทุกวันแต่พวกเราขาดความพิจารณาว่าข้าพเจ้านั้นจะพ้นจากความทุกข์หรือไม่เบียดเบียนตนเองอย่างไรบางคนนั้นไม่รู้จักว่าตัวเองเบียดเบียนตนเองไม่รู้จักว่าตนเองกำลังนำความทุกข์มาให้ตนเองตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มแล้วว่าอะไรที่เป็นส่วนที่นำมาซึ่งความขุ่นมัวก็ไม่รู้จักมีแต่ความฉุนเฉียวมีแต่ความไม่พอใจมีแต่อารมณ์ที่นำมาซึ่งความหงุดหงิดเห็นมองซ้ายมองขวาเห็นครอบครัวหงุดหงิดไปหมดเพราะว่าไม่รู้จักพิจารณาอันนี้แหละเมื่อเราไม่รู้จักพิจารณามันก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจยิ่งมาทำงานแล้วพบปะกับเพื่อนทั้งหลายเพื่อนร่วมงานบางคนก็มีไปตามอำนาจวิบากกรรมของเขาเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เข้ามามีผู้ลักษณะอย่างนี้มีผิวพรรณลักษณะหน้าตาอย่างนี้มีอุปนิสัยอย่างนี้มีกิริยาอาการกายวาจาใจอย่างนี้เราขาดการพิจารณาเราก็ไปทุกข์ใจถ้าเกิดเขาไม่พูดดีกับเราหรือว่าเขาทำไปตามอำนาจวิบากกรรมของเขาเราก็พลอยทุกข์อกทุกข์ใจไม่สบายใจกับอารมณ์นั้นๆนี่แหละท่านทั้งหลายเราได้นำสิ่งนี้มาทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้จิตใจเศร้าหมองเรียกว่าเราสร้างความทุกข์ใจเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคิดพิจารณาเพราะว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราพิจารณาตามนั้นวิบากกรรมบางอย่างนะท่านทั้งหลายใช้ปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนวิบากกรรมนั้นก็หมดไปต้องคิดพิจารณาดีๆพิจารณาแยกแยะแยกส่วนทำความเข้าใจโยนิโสมนสิการรู้จักทำจิตใจของเราให้แยบคายในเรื่องราวในอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักแยกแยะส่วนต่างๆออกด้วยเหตุด้วยผลควรหรือไม่ควรที่จะพูดหรือไม่พูดด้วยปัญญาของเราบางสิ่งบางอย่างวิบากกรรมบางอย่างก็ตกไปเข้าใจในทีท่วนว่านี่คือวิบากกรรมนะเพราะอำนาจวิบากกรรมเราจึงได้มาเกิดพบปะกับบุคคลนี้เพราะอำนาจวิบากกรรมเราจะได้มาเกิดในเกี่ยวข้องกับสังคมนี้เพราะอำนาจวิบากกรรมอย่างนี้ส่งผลมาให้เราแม้แต่เราเองก็เป็นตัวอำนาจวิบากกรรมของคนอื่นเหมือนกันเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็วางคำว่าวางนั้นก็คือจะหมดจากวิบากกรรมนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าเราอยากจะหมดจากวิบากกรรมจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาตมาภาพก็จะขอชี้แนะว่าเราจะต้องสังเกตว่าบุคคลไหนก็ตามเรื่องไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจวิบากกรรมแต่ถ้าเรายังมีความรักมีความหวงแหนมีความอะไรอาวรมีความเหนี่ยวนำสิ่งนั้นมาอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่ายังไม่หมดอำนาจวิบากกรรมกับบุคคลนั้นหรือกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราหมดกันแล้วมันจะคลายมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายเกิดจากความไม่อยากจะเกี่ยวข้องไม่ได้รังเกียจแต่ว่ามันเบื่อหน่ายนี่แหละคือเราจะหมดอำนาจวิบากกรรมแม้แต่ครอบครัวก็เหมือนกันหลายท่านก็มาพูดคุยว่าทำไมครอบครัวนี้เขาทำไมถึงอยู่กันได้ทั้งที่มีแต่เรื่องราวก็อำนาจวิบากกรรมเป็นตัวดึงเขาอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เขาหมดอำนาจวิบากกรรมนั้นเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายบางครอบครัวก็มาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้รังเกียจกันนะอาจารย์
แต่รู้สึกมันเบื่อหน่ายมันมีแต่วางกันมีแต่อยากออกจากทุกข์ทั้งสามีทั้งภรรยาถึงวันพระมาอยากจะเข้าวัดอยากจะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวหรือไม่ใช่วันศีลวันพระก็ตามก็มีแต่จิตใจโน้มน้าวอยากจะออกจากทุกข์กันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทราบนี่แหละท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่เกิดด้วยอำนาจวิบากกรรมทั้งหลายวันนี้ตมาภาพจะมาเล่าเรื่องวิบากกรรมซึ่งเป็นหนี้กรรมหนี้ชีวิตเหมือนดังได้ตั้งคาถาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นก็มีเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านทราบเพื่อเป็นคติเตือนใจเป็นแนวทางในการคิดพิจารณาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศลาวมีโยมคนลาวคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มากราบขออนุญาตว่ากับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พระอาจารย์ฟังแล้วขอให้พระอาจารย์นำเรื่องนี้ไปเผยแผ่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่หลายๆท่านได้ทราบว่าการที่เราเป็นหนี้วิบากกรรมนั้นมันมีความรุนแรงอย่างไรส่งผลอย่างไรก็มีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวฐานะยากจนพอสมควรและครอบครัวนั้นก็มีภรรยามีลูกคนหนึ่งแล้วก็ครอบครัวนั้นก็ไปมีเพื่อนที่มีฐานะดีอีกครอบครัวหนึ่งที่มีฐานะดีกว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพสมัยก่อนก็ลำบากเพราะว่าก็ต้องใช้แรงงานทำไร่ทำนาเป็นตามภาษาทีนี้อยู่มาวันหนึ่งครอบครัวที่ยากจนนั้นก็เกิดอัตคัดขัดสนในเรื่องข้าวปลาอาหารจะมาเลี้ยงครอบครัวไม่มีข้าวจะหุงข้าวให้ลูกกินก็เลยคิดถึงเพื่อนที่มีฐานะร่ำรวยว่าเอ้เราจะไปขอยืมเงินกับเพื่อนที่มีฐานะรวยคนนี้มาซื้อข้าวให้ลูกกินนะก็คุยกับภรรยาภรรยาก็ว่าเออก็ไม่เป็นไรพอเราไปยืมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมะพร้าวพอชาวไร่ชาวสวนก็จะเอาผักเอาผลไม้เอามะพร้าวไปขายเดี๋ยวก็เราขึ้นมะพร้าวเสร็จแล้วก็เอาไปขายในเมืองเอาเงินมาใช้หนี้เขานะก็คุยกับภรรยาก็เลยไปยืมกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องยืมหรอกเราเป็นเพื่อนรักกันเอาเลยอยากได้อะไรก็เอาไปอยากเอาข้าวไปเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ว่าเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าเพื่อนคนที่ยากจนก็บอกไม่เอาผมไม่เอาเฉยผมจะยืมว่างั้นน่ะนะก็เลยผูกจิตว่าเราจะยืมไม่ได้เอาเฉยๆก็บอกว่าเดี๋ยวเราขายมะพร้าวเสร็จแล้วก็จะเอามาใช้หนี้แต่พอได้กลับมาแล้วก็ไปซื้อข้าวมาก็ในการยืมนั้นถ้าจะเปรียบเทียบสมัยนี้ก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ก็เอาราคาในเงินปัจจุบันนี้เป็นเครื่องเทียบให้เราได้เห็นความชัดเจนว่าอาจจะประมาณ20บาทนี่แหละเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังแต่ความเป็นจริงเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งอาตมาก็ขอว่าเป็น20บาทเพื่อให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ขึ้นมะพร้าวไว้เตรียมจะไปขายตกกลางคืนมาบ้านก็อยู่ห่างไกลชุมชนห่างไกลตลาดสมัยนั้นก็ต้องเดินก็หาบมะพร้าวขึ้นไปกะว่าประมาณตีสามตีสี่หาบเดินขึ้นไปคงจะถึงในเมืองคงประมาณเกือบสว่างพอดีก็กะไว้ทีนี้คนเรามันก็มีการเหน็ดเหนื่อยนะท่านทั้งหลายพอหาไปถึงระยะทางก็นั่งพักพอนั่งพักเหนื่อยกลางคืนมันก็มืดยังมองไม่เห็นยังไม่สว่างก็เกิดไปนั่งอยู่ตรงจอมปลวกพอดีมีงูออกมาก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีงูงูมันได้กลิ่นมนุษย์กลิ่นเหงื่อใครมันได้กลิ่นมันก็นึกว่าเป็นศัตรูมันก็ออกมาแล้วก็กัดแกตายตายตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าแกตายจนสว่างแล้วมีคนเดินไปไล่ไปนาก็เดินไปทำไร่ทำมาหาเลี้ยงชีพไปเห็นแกนอนตายอยู่ก็เลยเรียกกันมาช่วยกันเอาศพกลับมาบ้านมาทำการชาปนกิจแต่ในขณะที่แกกำลังจะตายนั้นในจิตแกคิดอยู่อย่างเดียวว่าข้าพเจ้าจะไปขายมะพร้าวเอาเงินมาใช้หนี้เพื่อนผูกจิตอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นนักปราชญ์ท่านบอกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยท่านทั้งหลาย
สำคัญอย่างไรเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังต่ออันนี้ก็พอแกผูกจิตว่าแกจะไปใช้หนี้เขาก็ตายไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้หนี้แต่ลูกเมียไม่ทราบว่าแกตายด้วยจิตอันเศร้าหมองก็เลยทำการชาปนกิจตามภาษาเท่าที่ทำได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกมีผูกจิตไว้อย่างนั้นทีนี้เมื่อแกตายไปแล้วท่านทั้งหลายด้วยอำนาจของวิบากกรรมที่จะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั้นแกก็ได้ไปเกิดเป็นควายอยู่ในบ้านของเพื่อนแกเองก็เกิดมาแล้วปกติเขาจะชาวบ้านก็จะเลี้ยงควายเขาส่วนมากก็จะเอาสายควายตัวเมียเป็นใหญ่เพราะว่าจะได้มีการออกลูกขยายพันธุ์แต่ว่าแกเป็นควายตัวผู้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เอาไว้ฝึกทำนาพอควายตัวนี้โตขึ้นเป็นหนุ่มหน่อยก็เลยฝึกจะเอาแอกมาใส่มาสนเขามาใส่แอกเพื่อที่จะไปฝึกหัดทำนาไถนาควายตัวนี้ก็แกระลึกชาติได้มาเกิดในบ้านเพื่อนก็เห็นหน้าเพื่อนแกก็ยิ้มพอเพื่อนมาก็ยิ้มก็กระโดดโลดเต้นดีอกดีใจว่าเพื่อนมาพอเพื่อนมาแล้วแกก็กระโดดดีใจแต่เพื่อนไม่รู้ว่าควายตัวนั้นดีใจก็บอกว่าโอ้ควายตัวนี้ทำไมมันดื้อจังทำไมมันดื้อก็เลยฝึกหัดเอาแอกมาใส่คอมันก็สะบัดออกหลุดไปทำเท่าไหร่ก็หยุดหลุดออกหมดไม่ยอมให้ติดเพราะเพื่อนก็เข้าใจว่าอะไรเพื่อนเราทำไมจะข่มเหงเราขนาดนี้เลยหรือเอาแอกมาบังคับเราให้เราทำงานควายมันคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเพื่อนไม่รู้จักก็เลยโมโหว่าเอ๊ควายตัวนี้ทำไมมันฝึกยากสอนยากจังเลยก็ไปผูกไว้ข้างต้นไม้ก็ชนต้นไม้ซะพังหักไปผูกไว้ตรงไหนก็ทำลายตรงนั้นไปผูกไว้ตรงกระต๊อบข้างนาก็ไปทำลายอีกควายตัวนั้นมันทำลายคือมันจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ควายธรรมดานะมันเป็นเพื่อนนะนี่เราเป็นเพื่อนกันนะแต่เพื่อนนั้นไม่รู้จักภาษาก็เลยโมโหเมื่อโมโหมากๆก็โอ้มันเป็นควายตัวผู้ด้วยเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์สอนก็ไม่ได้ก็เลยทำการเชือดเลยท่านทั้งหลายนี่ชีวิตหมดไปหนึ่งชีวิตเอาใส่เลือดเนื้อเป็นเครื่องชดใช้ชีวิตควายตอนนั้นก็น้ำตาไหลโอ้เพื่อนเราทำไมน้ำใจแรงจังเลยไม่รู้จักเราเป็นเพื่อนก็ได้จำใจเพราะถูกเขาฆ่าแล้วเราท่านทั้งหลายต้องขออภัยนะเพราะพูดเรื่องจริงอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องหนักก็ถือว่าเป็นเรื่องวิบากกรรมนะเราเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วต้องคิดเรื่องนี้ให้เป็นเมื่อควายตอนนั้นสิ้นลมหายใจไปแล้วด้วยอำนาจวิบากกรรมยังไม่สิ้นมันก็ไปเกิดเป็นไก่ท่านทั้งหลายไก่อยู่ในบ้านของเพื่อนนั่นแหละปกติไก่แม่นั้นก็เป็นไก่บ้านธรรมดาแต่พอฟักตัวออกมาไก่ตัวนี้เป็นไก่ตัวผู้ทีนี้นี่โอ้พอเป็นไก่ตัวผู้พอโตขึ้นมาหน่อยโอ้เก่งมากกระโดดตีเป็นไก่ชอบเตะชอบตีชอบอะไรก็เลยเจ้าของบ้านก็เลยโอ้ไก่ตัวนี้ท่าทางจะมีแววเป็นไก่ชนก็เลยฝึกให้เป็นไก่ชนเลยท่านอะไรเลี้ยงอย่างดีเลยไก่ก็ดีใจโอ้เพื่อนเรารักเรามั้งนี่เลี้ยงเราอย่างดีเลยประคับประงมเราให้เราอยู่ดีกินดีสงสัยเพื่อนเราจะรู้ว่าเราเป็นเราแน่นอนไก่มันคิดนะแต่เพื่อนไม่คิดอะไรเราฝึกให้เป็นไก่ตีเพื่อจะได้ไปชนพนันขันต่อกันเพราะสมัยชาวบ้านสมัยนู้นก็เป็นเรื่องธรรมดากีฬาชนไก่ก็ฝึกตนไก่มันสามารถที่จะไปท้าชิงกับคนอื่นได้เมื่อท้าชิงกับคนอื่นได้แล้วก็ไปชนไก่แล้วชนะท่านทั้งหลายมันก็คิดในใจว่าชนะแต่ละครั้งนี่คือการใช้หนี้ไก่มันคิดนะท่านทั้งหลายมันคิดว่าข้าพเจ้าขอใช้หนี้การพนันที่เงินได้มาจากการพนันคือใช้หนี้ให้เพื่อนเราแต่พอท่านทั้งหลายหลายๆครั้งเข้าไปอันนี้จะชีวิตของเรามันก็ไม่เที่ยงแท้นั่นแหละแม้แต่ไก่ก็ไม่เที่ยงกำลังมันก็เริ่มตกลงเพราะมันถูกเขาชกเขาต่อยเขาเตะเขาตีตาก็เริ่มฝ้าฟางหูตาฝ้าฟางมองไม่เห็นเตะไม่ถูกตีไม่ถูกก็เลยถูกเขาเตะเขาตีน็อกเอาเลยแพ้ทีนี้ครั้งสุดท้ายแพ้เจ้าของไก่โมโหมากพนันเต็มที่เลยกะว่าจะเอาชนะแต่ว่าไม่ชนะไก่กลับมาแพ้เสียใจมากๆเลยแพ้ทำยังไงท่านหลายชีวิตของไก่ที่ถูกที่ชกที่ตีแล้วชนแล้วแพ้
ไม่ไปไหนท่านทั้งหลายก็มีแต่สิ้นลมหายใจนั่นแหละถูกเขาเชือดต้มกินต้มทีนี้ในขณะที่เขากำลังเชือดท่านทั้งหลายมันเป็นวัฏจักรของกรรมเขาก็จะมีถ้วยรองพูดแล้วก็เห็นภาพชัดเนาะก็ใช้ปัญญานะเอามีดเฉือนคอเลือดก็ไหลเอาถ้วยรองแต่มันก็วางไว้มันก็ดิ้นกระเดากระเดากระเดากระดกกระดกไปพอมันจะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันชูหัวขึ้นมามองเห็นเขาผูกอัวไว้ที่หลักข้างรั้วจิตมันแวบขาดทันทีเลยไปเกิดพอจิตมนุษย์ออกจากร่างเกิดทันทีนั้นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหญิงชายทั้งหลายแม้แต่สัตว์แต่ละชั้นก็ตามจะไม่มีการล่องลอยท่องเที่ยวไปเรียกว่าพอจุติพอตายปุ๊บจุติทันทีแต่จะไปเกิดเป็นอะไรนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่นี้พอไก่ตัวนั้นมันจุติก็คือไปเกิดในท้องอัวตัวนั้นนั่นแหละอัวที่เขาผูกไว้ข้างหลักนั่นแหละในข้างรั้วนั่นน่ะพอไปเกิดเป็นลูกอัวออกมาแล้วก็เป็นอัวตัวผู้น่ารักเท่าโดยปกติชาวไร่ชาวนาแม้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะไม่นิยมเลี้ยงตัวผู้นะพอเกิดเป็นตัวเมียมาอู้เขาชอบมากชาวบ้านมีราคาถ้าเกิดลูกวัวควายที่เป็นของตัวเมียนะก็จะมีราคามากกว่าตัวผู้แต่พวกก็พอเลี้ยงไว้โตสักหน่อยเขาก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แต่ก็เลี้ยงไว้เหอะไม่เป็นไรก็พอโตเป็นหนุ่มมาสักหน่อยนึงงัวตัวนั้นมันก็พยายามที่จะสร้างความน่ารักกันนะประคับประคองคุกคีกับเจ้าของบ้านให้เขารักมันให้เขารู้ว่ามันเป็นเพื่อนมันไม่ใช่งัวธรรมดาทีนี้พอดีมีวันหนึ่งท่านทั้งหลายด้วยอำนาจวิบากกรรมแกจะได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็พอดีมีข้าราชการจากในเมืองสองผัวเมียไปเยี่ยมเป็นครูทั้งสองคนไปเยี่ยมบ้านนั้นน่ะเมื่อไปเยี่ยมแล้วตามประเพณีชนบทก็จะมีการเลี้ยงดูกันหาข้าวปลาอาหารแล้วแต่จะหาได้มีไก่ก็ฆ่าไก่มีเป็ดก็ฆ่าเป็ดมีงัวมีควายก็แล้วแต่จะหาได้มาเลี้ยงกันต้อนรับการข้าวปลาอาหารเรียกว่าต้อนรับแขกสำคัญยิ่งเป็นข้าราชการด้วยถือเป็นคนที่มีเกียรติมากก็เลยมองซ้ายมองขวาไม่เห็นอะไรก็มองเห็นงัวตัวนั้นแหละมันเป็นตัวผู้ด้วยเอาไว้ก็เลี้ยงก็ไม่มีราคาก็เลยนัดเพื่อนอะเดี๋ยวเอาวัวตัวนี้แหละจัดการเลี้ยงเลยพอดีก็จะทําพิธีเชือดนั่นแหละก็ไปนัดเพชฌฆาตมาก็ทําการจะเชือดวัวตัวนั้นอีกทีนึงภรรยาของโคตัวนั้นไปเห็นพอดีเลยเขากําลังเชือดจะเชือดวัวให้แกก็เห็นพอดีแกก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวโอ๊ยบอกสามีไม่ไหวแล้วทนไม่ได้เพราะผู้หญิงไม่เคยเห็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างนั้นเกิดอาการหมุนเลือดลมหมุนเวียนไม่สะดวกจะเป็นลมให้ได้ก็เลยทนไปประคับประงมปฐมพยาบาลกันพอฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกสามีรีบๆทานกันนะเขาเลี้ยงข้าวก็ด้วยมารยาทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทานเนื้องัวนะก็บอกสามีไว้ก็พอดีเสร็จสับงานเลี้ยงแล้วแกก็กลับบ้านอยู่ไม่นานแกก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาผู้หญิงครูคนนั้นก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาท่านทั้งหลายพอตั้งครรภ์ขึ้นมาจนครบคลอดแล้วก็คลอดเป็นเด็กชายน่ารักมากๆเลยเด็กชายน่ารักมากก็เลี้ยงมาดูจนอายุขวบ2ขวบหัดเดินหัดพูดได้พอ3 4ขวบก็พูดเก่งแล้วกำลังน่ารักพอพูดเก่งได้แล้วเด็กจำชาติได้ท่านทั้งหลายเด็กก็พูดกับพ่อแม่ว่าพาผมไปใช้หนี้หน่อยมีข้าวสารด้วยกระสอบหนึ่งนะและเงิน20บาทก็เปรียบเทียบเนาะพ่อแม่ก็สงสัยเอ๊ะเราเป็นข้าราชการฐานะก็พออยู่พอกินเราไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินใครแต่ทำไมลูกเราทำไมมีหนี้มีสินแล้วก็ไปรู้จักใครด้วยตัวเล็กๆแค่นี้จะไปเป็นหนี้ได้อย่างไรก็เลยหลายๆครั้งเข้าก็เลยอยากพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นจริงอย่างนี้ไหมพ่อก็มีศีลมีธรรมหน่อยเจอพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมหน่อยก็โชคดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลมีธรรมหน่อยก็หาว่าลูกเป็นบ้าอย่างนี้ก็มีนะตัดเรียกว่าตัดอำนาจบุญบารมีของลูกหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้ในเรื่องในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะมากเลยไม่รู้ว่าลูกเกิดมามีบุญบารมีก็เลยตัดบุญบารมีลูกโดยไม่รู้ตัวแต่ครอบครัวนี้โชคดีหน่อยไม่ปฏิเสธก็เลยอยากพิสูจน์ความจริงก็เลยบอกว่าเอาจำได้ไหมลูกอยู่ตรงไหนลูกก็บอกว่าอยู่บ้านนั้นชื่อนั้นชื่อนี้เพื่อนชื่อนั้นชื่อนี้ก็รู้ในใจแล้วว่าเราก็เคยรู้จักเพื่อนคนนี้อยู่ก็
ก็เลยอยากพิสูจน์แต่ไม่เล่าให้ฟังก็เลยเตรียมสิ่งของที่จะไปใช้หนี้ท่านทั้งหลายมันหลายภพหลายชาติผ่านมาเด็กน่ะไปเกิดกากเป็นควายบ้างเป็นไก่บ้างเป็นอัวบ้างก็หลายปีผ่านมาก็จนเพื่อนที่เป็นที่ยังมีชีวิตอยู่อายุมากเลยท่านทั้งหลายจนอายุมากแล้วพอเด็กไปถึงบ้านนั้นก็ไปพ่อแม่ก็ตามไปเด็กก็ร้องตะโกนเรียกตามภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าเสี่ยวเดี๋ยวเรียกว่าเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชื่อนี้เอ๊แต่เพื่อนคนตาแก่คนนั้นอยู่บนเรือนก็ได้ยินเสียงเด็กมาร้องก็โมโหลูกใครนะช่างไม่รู้จักภาษีภาษาพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วมาเรียกเราเป็นเพื่อนได้ยังไงโมโหร้องตะวาดลงมาจากบ้านก็พอร้องตะวาดลงมาปุ๊บก็ครูก็ขึ้นไปก็บอกก็อย่าเพิ่งโมโหให้เด็กนะลองฟังเหตุผลก่อนก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่านี่นะเพื่อนก็เล่าให้ฟังเรามาใช้หนี้นะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราเคยไปเกิดเป็นเธอจำควายตัวนั้นได้ไหมเธอจำไก่ตัวนั้นได้ไหมเธอจำวัวตัวนั้นไหมพอพูดแค่นี้เพื่อนน้ำตาไหลร้องไห้ห่มโฮขึ้นมาเลยปล่อยโฮเลยบอกว่าโอ้ตายแล้วเราฆ่าเพื่อนมาต้องหลายครั้งแล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเรามันท่องเที่ยวเว้นเราไม่รู้ตัวจริงๆการท่องเที่ยวเว้นว่ายแต่เกิดกรรมมาเกิดใช้พบใช้นี่เวรนี่กรรมนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อนก็โอ้เราไม่เอาแล้วนี่เอาข้าวมากี่กระสอบก็ไม่เอาแล้วเรายกให้เลยนะแต่ไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องรับก็เลยรับเป็นประเพณีเพื่อที่จะได้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันมันจึงจะพ้นจากวิบากกรรมกรรมหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างต้องพ้นจากกรรมด้วยการยกโทษอโหสิกรรมให้แก่กันและกันปัญญาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องยกโทษให้กันเหมือนกับเรามีกรรมกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามต้องขอโทษยกโทษให้กันนะพี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองนะแล้วก็ต้องทำด้วยจิตด้วยต้องทำด้วยใจคลายใจจริงๆไม่ใช่ทำแค่ปากอย่างเดียวถ้าทำแค่ปากเออไม่เป็นไรพี่ขอโทษแต่พอรับหลังแล้วกับเอาเรื่องนั้นไปพูดอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าการขอโทษนั้นไม่สมบูรณ์ถ้าขอโทษสมบูรณ์แล้วจะไม่นำเรื่องนี้กลับมาพูดอีกพูดแล้วทำให้เกิดความขุ่นมัวบาดหมางจิตใจกันอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่ากรรมยังไม่หมดนี่ท่านทั้งหลายนี่ละท่านทั้งหลายการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดนั้นจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตสรรพสัตว์บางตัวมีอายุไม่มากนะท่านทั้งหลายพระอาจารย์เคยนี่แหละวันก่อนเมื่อวานนั่นขี่รถผ่านฟาร์มสหภาพฟาร์มที่เขาเลี้ยงไก่ซีพีพระอาจารย์ก็ไปอาศัยเรื่องนี้ไปแสดงธรรมบ่อยมากเลยชีวิตไก่ซีพีบางหลายตัวชีวิตไม่ถึงเดือนนะท่านทั้งหลายอย่างมากเดือนหนึ่ง45วันเดือนกว่านะ45วันนี่คือ1ชาติของไก่ที่บอกว่าเกิดเป็นไก่500ชาตินั้นทั้งหลายปีนึงไก่มันสามารถเกิดได้12ชาตินะปีนึงแสดงว่าไก่สามารถเปลี่ยนภพชาติได้ถึง5ได้12ชาติถ้าเกิดชาติละ1เดือนนะทั้งหลายฉะนั้นการเกิดของสรรพสัตว์นะถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณานั่นน่ะมันเหมือนกับไฟกระพริบเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ไม่ผิดเลยเหมือนไฟกระพริบปั๊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 บปิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเราจึงโชคดีเราได้เกิดในภพภูมิที่ใหญ่ขึ้นมีอายุมากขึ้นอายุของมนุษย์เรานั้นก็80 80 90ปี100ปีในช่วงนี้120ปีอย่างมากก็ถือว่าเป็นภพภูมิที่ใหญ่และเป็นภพภูมิที่ดีมากฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราอย่าให้เสียชาติเกิดนะอย่าให้การเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไร้สาระอย่าให้การจุติการเกิดของเราเป็นการเกิดที่เปล่าประโยชน์เลยจริงอยู่เราอาจจะเกิดมาด้วยอำนาจมีวิบากกรรมติดตัวมาด้วยมีบุญกุศลได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแต่ก็ยังมีวิบากกรรมเกิดมาก็ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สมประกอบอะไรก็ลำบากไปหมดขัดทุกเรื่องขัดข้องทุกอย่างสามีก็ไม่เป็นอย่างที่ยังต้องการตั้งใจภรรยาก็ไม่เป็นเหมือนที่เราปรารถนาเลยมันเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก็ได้ลูกได้หลานมาก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับบางครอบครัวนะก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมเราต้องทำความเข้าใจพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้รังเกียจแต่ว่าข้าพเจ้าขอชดใช้วิบากกรรมมีครอบครัวหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ดีมากๆเลยทุกวันสามีภรรยาจะยกโทษให้แก่กันภรรยาจะกราบสามีมีพานดอกไม้ธูปเทียนถ้าข้าพเจ้ามีวิบากกรรมกับ
ท่านหรือว่ากับสามีกี่ภพกี่ชาติมาก็ตามแม้ในปัจจุบันชาตินี้ได้มาเป็นภรรยาสามีกันไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เลิกได้ก็ตามหรือเลิกไม่ได้ก็ตามขอยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดต่อไปอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยอันนี้เรื่องจริงนะทั้งหลายยังมีบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้ยังมีอยู่ได้เห็นอยู่นี่คือกรรมเวรที่จะหมดจากกันแล้วสามีภรรยาคู่นี้ต่อไปนี้จะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วต่างคนจะมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นจากความทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าชาติต่อไปได้กลับมาเกิดเลือดว่าชาติไหนก็แล้วแต่ที่ได้อธิษฐานไว้ว่าจะได้มาเกิดแล้วได้เกิดดีแน่นอนเกิดพบพระศาสนาจะได้มาเป็นบวชเป็นพระเป็นภิกษุณีและก็ปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนถ้าได้เกิดในยุคที่ยังมีศาสนาเจริญรุ่งเรืองนอกยกเว้นเสียจากมีวิบากกรรมมาตัดรอนมีวิบากกรรมมาตัดรอนในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่อาจจะไปสร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สำหรับบุคคลมีจิตใจอย่างนี้แล้วไม่มีโอกาสสร้างวิบากกรรมแน่นอนเพราะถ้าได้มีปัญญารู้เข้าใจมีสติมีปัญญาพอจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามอริยมรรคอริยผลแล้วรับรองคนประเภทนี้จะไม่มีหลงทางจะไม่มีการหลงทางแน่นอนจิตวิญญาณของคนนี้รออย่างเดียวคือรอพ้นจากความทุกข์ดำเนินจิตไปตามธรรมะไปตามกระแสแห่งมรรคผลนิพพานยิ่งได้ก้าวเข้าสู่อริยบุคคลขั้นต้นตกกระแสแห่งโสดาบันแล้วยิ่งเป็นบุคคลผู้น่าภาคภูมิใจมากแม้แต่สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิแม้สมบัติพระราชามหาศาลทั้งหลายก็ไม่มีมูลค่าไม่มีคุณค่าเท่าความเป็นอริยบุคคลเบื้องในเบื้องต้นอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไปเองครูบาอาจารย์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือว่ามรณภาพไปแล้วก็ตามท่านก็ได้ชี้แจงแสดงแบบนี้ให้ทราบว่าเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้จริงพ้นทุกข์ในเบื้องต้นไม่ต้องถึงขนาดว่าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหรอกพ้นทุกข์แม้แค่ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาต่อกันต่อเพื่อนที่สัทธรรมิกต่อเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันพร้อมจะให้อภัยซึ่งกันและกันยิ่งคนหมู่มากมาอยู่ด้วยกันอย่างมากอย่างนี้ย่อมมีอารมณ์หลายอย่างมากระทบบางคนก็มีจริตนิสัยมีอำนาจวิบากกรรมทำให้เป็นคนมีอุปนิสัยผงผางพูดจาไม่ค่อยไพเราะแต่ว่าจิตใจดีเราก็ต้องมองให้เห็นมองให้เข้าใจบางคนไม่เคยฝึกอบรมเดินก็ไม่สวยไม่มีมารยาทในการเดินไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเข้ามาเรามาเห็นแล้วก็ต้องพิโอนี่อำนาจอิบากกรรมมันส่งผลให้คนเป็นอย่างนี้นะเราพิจารณาเราอย่าเพิ่งไปตำหนิอย่าเพิ่งไปโจมตีเขาอย่าเพิ่งไปโพธนาว่ากล่าวให้ร้ายเขาเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ขุ่นมัวออกมาจากจิตใจของท่านเฉยๆแล้วสิ่งที่เป็นคุณค่าล่ะมันจะไม่ปรากฏเราต้องแสดงสิ่งที่ดีๆออกมาให้เห็นคุณค่าเหมือนกับคุณยายคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดชลบุรีคุณยายนี้สร้างบารมีมาอย่างมากมายมหาศาลแกจะท่านจะไปบอกลูกบอกหลานเลยนะทุกคนลูกหลานจะรู้ว่าคุณยายมีนิสัยอย่างไรแต่ละวัดอย่างวัดหลายวัดมีสามเณรอายุจะครบ20จะมีญาติพี่น้องก็ตามไม่มีก็ตามแกจะเข้าไปปรนนาเลยขอให้แม่ได้เป็นเจ้าภาพบวชพระนะลูกนะปรนนาตัวเลยแม่จะบวชพระให้นะบอกโยมพ่อโยมแม่ด้วยนะว่าคุณแม่คุณยายจะมาเป็นเจ้าภาพด้วยแกจะเป็นอย่างนี้ตลอดอาตมาเองก็ได้รับอานิสงส์นี้ด้วยแกได้ส่งเสียให้อาตมาได้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่รับอานิสงส์จนวาระสุดท้ายก็สรุปแกก็จะสิ้นลมหายใจก็เลยมานิมนต์อาตมาไปเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อยู่ที่บางแสนก็ลูกหลานก็มาห้อมล้อมก็มาถามพระอาจารย์จะทำอย่างไรตอนนี้คุณแม่ยังพอมีสติอยู่แต่ว่าก็ไม่พูดกับใครแล้วก็เลยทำยังไงเขาก็อยากจะให้คุณแม่ไปดีนะก็เอาอย่างนี้สิก็เลยออกอุบายเอาภาพที่คุณแม่เคยสร้างทำบุญบารมีมาติดไว้ในห้องเลยเอาพระพุทธรูปก็ตามที่เคยสร้างมาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ตามเท่าอาทิตย์จะมาได้ให้แม่นอนจับนอนรูปองค์พระทุกวันทุกวันทุกวันให้เห็นว่านี่คือพระแม่ก็จะสัมผัสได้ถึงไม่พูดแต่ว่าจิตก็สัมผัสได้ก็ทำงี้เรื่อยๆจนวาระสุดท้ายก็ถามว่าไปดีไหมก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้นะอาตมาภาพเองก็ไม่ใช่นักพยากรณ์แต่ว่า
โดยอาศัยหลักธรรมะคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้มีจิตผ่องใสแล้วย่อมไปดีแน่นอนอาตมาภาพก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันก็ขอให้พวกเราจงมีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสมแล้วที่ได้เป็นลูกพุทธบุตรเป็นลูกที่มีครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสนองเป็นบิดามารดาในทางธรรมมีครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่มีหลวงพ่อไพลินที่เป็นครูบาอาจารย์สืบต่อเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์ไว้เป็นบิดาทางธรรมของเรามีครูบาอาจารย์มีศาสตร์ธรรมิกที่ดีมีเพื่อนปฏิบัติธรรมที่ดีเราโชคดีมากๆเลยท่านทั้งหลายเราสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ให้ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมองซ้ายก็มีแต่บุญมองขวาก็มีแต่บุญกุศลมองข้างบนก็มีแต่บุญกุศลมองด้านหน้าด้านหลังมีแต่บุญกุศลมีแต่ความปิติอิ่มอกอิ่มใจเหมือนดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัจจิตะปริโยทัปปานังการทำจิตของตนให้ผ่องใสตลอดเวลานั้นเป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเลยบุญจิตจะผ่องใสได้เราต้องสร้างขึ้นมาได้ในท่านทั้งหลายสิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์ช่วยสร้างมาเยอะแยะเราก็มาเติมเต็มเอามันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยท่านทั้งหลายถ้าคนฉลาดนะมานั่งอยู่ที่วัดมองซ้ายมองขวาอิ่มเบิกบานใจตลอดมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าคนฉลาดนะเนี่ยบางคนไม่ฉลาดไม่ได้โอ้ไม่ฉลาดนี่มาเห็นก็วุ่นวายขุ่นมัวใจอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเขาเข้าห้องน้ำออกมาห้องน้ำสกปรกก็ไม่สบายใจบ่นซ้ายบ่นขวาเขาเดินมาทิ้งขยะไม่ลงถังก็ไม่สบายใจอีกโอ้บ่นอีกนั่นแหละเรียกว่าไม่ฉลาดเราเนี่ยสกปรกกว่าถังขยะยังไม่รู้จักอีกนะก็ขอฝากให้ญาติโยมนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะอำนาจวิบากกรรมนั้นอยู่ที่เราสั่งสมทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องเลือกเกิดได้เลือกจุติสิท่านทั้งหลายเราอยากไปเกิดเป็นอะไรเราอยากกลับมาเกิดพบพุทธศาสนาไหมเราอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ทั้งอาการ32สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติบริวารสมบัติไหมสมบูรณ์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติด้วยปัญญาไหมสร้างเหตุที่ท่านทั้งหลายเหตุคือปัจจุบันนี้สร้างให้สมบูรณ์แล้วเราจะไม่พ้นจากเหตุผลที่เราได้ทำไว้ไม่พ้นจากมรรคผลที่เราปรารถนาท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมเทศนานี้ก็ขอให้พวกเราจงมีแต่ดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานขอกราบบารมีนี้น้อมถวายบารมีกุศลนี้ให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้แก่เราครูบาอาจารย์ทั้งหลายและกับบุญกุศลทั้งหลายนั้นขอให้เพื่อนสัทธมิกทุกๆท่านครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพลินทุกที่เป็นประธานสงฆ์นั้นจงได้พ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขออำนาจบุญกุศลนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกๆคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสุจินวรธรรมวัดเบญจพุทธารามบ้านหนองโนตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่กัญจนาเอียผาเป็นผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะยกทั้งพานค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายเครื่องเทยธรรมนะคะเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่สร้อยบุญยอค่ะค่ะล้วนแต่เป็นสวสูงวัยนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะสาธุ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอัติอุณหสิวิชโยธัมโมโลเกอนุตโรสัพพัทหิตัตถายตังตวะเกเดวะเกปริวัชเลยจัตวะทัชชันเทอมนุสิหิปาวะเกพยเคนาเควิเสภูเตอากามะเลนวัสสะพัสสะมามรณามุตโตทะเปตวากาละมาติตะติตังตะเสวะอนุภาวะโหตเดวะสุขิสทาสุทัสสิลังสมาทายะธัมมังสุจิริตังตะเลตะเสวะอนุภาเวนโหตเดวะสุขิสทาลิขิตังจิตังปูชังทารนังวัจลังคลุงปะเดสังเทสังสุตตวาตัสสะอายุปวัฏฐติติภวตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตภวตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตภวตุสัพพังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูสุจินต์วรธรรมวัดเบญจพุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมนะคะค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านมอบบัตรให้ค่ะคุณประชานะคะค่ะท่านเดินลุกเดินเข้าไปได้เลยค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในช่วงเวลา 19:00 นของทุกวันนะคะมีการจัดสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพนะคะพร้อมแล้วกราบท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันนะคะค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาหลังจากทำวัดเย็นแล้วค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำหนึ่งนะคะเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมนะคะจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้ายกขึ้นอธิษฐานจิตได้เลยนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรค่ะโดยคณะท่านเจ้าภาพนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในวันที่18ธันวาคมนะคะการเดินธรรมยาตราทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะปีนี้
เดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกานะคะดินแดนแห่งลมหายใจของพระพุทธศาสนาสิ้นสุดการเดินในวันที่5มกราคม2561ก็ขอเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกันค่ะข่าวต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุหังคอยตะโคนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจัมเหเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกัมมโนสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนางวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาทธานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเตตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปปิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปชายาจาริยาคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ